มีชาวบ้านเขาลงไปหาปลาในแม่น้ำปิ่งที่ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองกำแพงเพชรไปเจอกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบหนึ่งนะคะเกยหาดทรายอยู่เอามีดเกี่ยวมาแล้วก็เปิดกระเป๋าดูเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นมันเหม็นนะคะสุดท้ายเนี่ยตกใจค่ะเจอศพชายปริศนาถูกยัดเอาไว้ในกระเป๋าตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าเป็นศพของใครนี่เป็นภาพนะคะขณะที่ทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างธรรมสถานกำแพงเพชรรวมถึงตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรเข้าไปตรวจสอบศพที่ถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋าเดินทางลอยมาเกยหาดทรายกลางแม่น้ำปิ่งที่บริเวณบ้านท่าไม้แดงใต้หมู่8ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ช่วยกันค่ะลากมาขึ้นฝั่งจากการตรวจสอบเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะคะยี่ห้อ Swiss Tourister สีดำใบนี้เปิดดูเสร็จปุ๊บเจอศพเป็นศพชายค่ะผมสั้นผิวขาวสูงประมาณสัก170ซมใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวยี่ห้ออาร์มานี่กางเกงขาสั้นลายทางสีขาวดำยี่ห้อคลาวินคลายสภาพศพเนี่ยขดอยู่ในกระเป๋านะฮะแล้วก็ขึ้นอืดแล้วที่ข้อมือขวาถูกมัดด้วยเชือกไนลอนสีแดงผูกติดกับลำตัวข้อเท้ามีสายรัดพลาสติกรัดติดกันไว้ทั้งสองข้างณเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าผู้ตายเป็นใครเพราะว่าตรวจสอบตามตัวไม่พบเอกสารใดๆไปสอบถามนายสุนทรทับทันอายุ47ปีซึ่งเป็นชาวบ้านในละแวกนั้นบอกค่ะว่าช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะตัวเขากับหลานชายพร้อมกับเพื่อนอีก2คนเดินลุยน้ำที่สูงระดับเอวไปตกปลาที่เกาะห่างจากริมฝั่งประมาณสัก30เมตรแล้วก็ไปเจอกระเป๋าใบนี้แหละค่ะเป็นกระเป๋าเดินทางสีดำลอยมาเกยตื้นอยู่ที่หาดทรายริมท้ายเกาะเลยเรียกให้ไปดูกันเพราะว่ากระเป๋านี่มันส่งกลิ่นเหม็นออกมาตัดสินใจลุยน้ำไปแล้วก็ใช้มีดเด็กเกี่ยวกระเป๋าเข้ามาหาตัวนะแล้วก็ตัดสินใจเปิดออกดูเขาบอกว่าตอนที่เปิดออกดูเนี่ยตกใจสุดขีดนะสภาพที่เห็นคือเป็นศพผู้ชายถูกยัดในกระเป๋าก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่8เพื่อให้แจ้งตำรวจมาตรวจสอบอีกทีนึงไอ้ตกเป็ดเป็นตกปลาใช่ไหมอันนี้มันไปเจอหรือว่าลุงลุงกระเป๋าอะไรลูกเบลเลอร์เลยว่าไงหลานอยู่หลานน่าแล้วผมบอกลองเปิดดูแน่มันก็เลยเดินไปแล้วมันเอามือขยับมันบอกว่าเปิดไม่ออกครับขยับซิปครับเปิดได้หน่อยเดียวแต่เห็นหัวเข่าแล้วบอกว่าดูดีๆก่อนลองไงมันเป็นขนเล่นบอกเกิดเป็นหนูเน่าแล้วผมว่าไงผมก็เลยมันตามผมไปดูอีกบอกลุงลองไปดูดิผมเลยถือมีดลงไปมีดขอนะผมก็เลยลากกระเป๋าดูได้มั้ยได้มั้ยค่ะนี่คือชาวบ้านที่เจอกระเป๋านะฮะแล้วก็ทางด้านผู้ใหญ่บ้านค่ะบอกว่าเมื่อช่วงเที่ยง24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม่ปิงใกล้กับจุดที่เจอกระเป๋าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นรถกระบะจำยี่ห้อแล้วก็สีแล้วก็ทะเบียนไม่ได้ขับมาจอดอยู่กลางสะพานเกาะพิมูลหลังจากนั้นมีผู้ชาย2คนใส่ชุดสีดำเดินลงจากรถแล้วก็อ้อมมายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบคนที่เห็นได้บอกว่ามี2ใบนะฮะลงจากท้ายกระบะแล้วก็โยนลงมาในแม่น้ำปิงโยนเสร็จปุ๊บก็รีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านไม่พบว่ามีใครสูญหายนะคะหลังจากนั้นช่วงเย็นตำรวจไปขอกำลังชุดประดาน้ำแล้วก็เรือกู้ภัยเพื่อที่ค้นหากระเป๋าอีกหนึ่งใบตามคำบอกเล่าของชาวบ้านใช้เวลาในการปูพรมค้นหานานกว่า1ชั่วโมงค่ะตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิงบริเวณที่พบศพไปจนถึงบริเวณท่ารายที่เป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรแต่ว่าไม่พบกระเป๋าหรือว่าวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใดก็เลยยุติการค้นหาทางด้านตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรส่งศพพิสูจน์ที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะเนื่องจากตามตัวไม่พบบาดแผลใดๆที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ลอกลายนิ้วมือนิ้วเท้าส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อใช้เครื่องไบโอเมตริกพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยละเอียดอีกครั้งเพราะคาดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติค่ะแต่ว่าจากการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเนี่ยไม่พบข้อมูลว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนโดยในวันนี้ชุดสืบสวนยังจะลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบตามรีสอร์ทที่พักบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบ